สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการวัดขดลวดของตัวหยอดเหรียญยี่ห้อ SG กองเหลืองรุ่นนี้อยู่ปี2543ครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณ15ปีฝ่านะครับเป็นของไต้หวันนะครับ SG กองเหลืองตอนนี้ก็จะวัดขดลวดนะครับขดลวดตรงบริเวณเหรียญล่อตรงนี้นะครับเหรียญล่อเวลาใส่มันจะขึ้นๆลงๆได้นะครับเพื่อจับเหรียญนั้นๆนะครับเหรียญอะไรล่อเหรียญนั้นก็จะเป็นเหรียญที่ลงถ้าผิดขนาดเหรียญล่อปั๊บมันก็จะไม่ลงครับนี่ก็คือเหรียญล่อนะครับส่วนที่จะใส่เหรียญล่อตรงนี้นะตรงนี้จะมีขดลวดอยู่3ขดนะครับตรงหัวเหรียญล่อเนี่ยครับเราจะต้องถอดมาดูก่อนครับขดลวดมันจะอยู่3ขดนะครับเราจะถอดออกมาดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำการวัดตัวนี้มาในอาการหยอดไม่ลงนะครับหยอดแล้วเหรียญออกทางช่องคือเหรียญไม่สามารถผ่านไปลงกล่องรับเหรียญไม่สามารถผ่านไปลงกล่องรับเหรียญได้ครับจะถอดชิ้นส่วนออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ไม่ถูกว่ามันอยู่ในรูปแบบใดการถอดออกมาดูนะครับก็มีเหลืองเขียวนะครับอันนี้ก็แดงแดงอันนี้ก็เหลืองเขียวเป็นขดลวด3ขดนะครับเราจะทำการวัดขดลวดดูว่าปกติหรือไม่พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเสียนะครับมันไม่เสียแต่จะวัดดูเฉยๆครับเป็นการเก็บค่าไว้นะครับว่าของดีจะต้องได้ค่าประมาณนี้นะครับมันจะมีเดือยนะครับเดือยก็จะเข้าไปในรูอย่างนี้เพื่อล็อกกันนะครับเว้นขยะมาส่องดูครับจะทำการวัดนะครับอันนี้ก็คือโฟโต้ไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือ LED Infrared LED Infrared นั่นเองครับเป็นตัวส่งใสๆนะครับอินเลตตัวนี้มันคืออะไรครับเราจะทำการถอดแจ็คตรงนี้นะครับมาวัดขดลวดนะครับก็มีเหลืองเขียวเหลืองเขียวแล้วก็แดงแดงครับเราจะวัดเหลืองเขียวแรกที่แจ็คตัวแรกก่อนครับว่าจะมีโอห์มเท่าไหร่ทำการวัดครับ 27.6 โอห์มครับ 27.6 โอห์มถือว่าปกติครับประมาณนี้ก็คือว่าปกตินะครับไม่เสียจากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปครับถ้าไม่เสียบกลับเข้าไปเดี๋ยวจะเสียบผิดช่องจะยุ่งจากนั้นก็
ดึงแจ็คอีกตัวนึงครับเหลืองเขียวเหมือนกันก็เป็นขดลวดอีกขดนึงนะครับขดลวดนี้จะฝังอยู่ในพลาสติกสีดำๆตรงเหรียญล่อนะครับทั้ง3ขดเลยครับได้ 27.5 ครับลองสลับสายวัดครับ 27.5 เช่นกันครับจากนั้นก็จะดึงออกมาอีกขดนะครับขดแดงๆเดี๋ยววัดขดแดงๆครับโอมจะต้องได้ใกล้เคียงกับ2ขดที่แล้วครับได้ 27.2 โอม 27.1 โอมครับ 27.1 โอมครับลองสลับสายวัดครับ 27.1 โอมก็จะน้อยกว่า2ขดแรกครับ 27.7 ขดแรก 27.7.8 นะครับก็ประมาณนี้ถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าขดลวดไม่มีปัญหา 1 ไม่ขาด 2 ไม่ช็อตก็แสดงว่าขดลวดดีครับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ